หนึ่งในเพื่อนสนิทกวางฟาลุงยุติธรรมดาราและอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2550ได้เดินทางไปพบพิงกี้ยอมรับว่าเพื่อนเครียดและมีร้องไห้บ้างไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในจุดนี้แต่เชื่อว่าพิงกี้เข้มแข็งอยู่แล้วเพราะต้องดูแลคุณแม่ด้วยยอมรับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาในฐานะเพื่อนเรามีพูดคุยกันบ้างว่าสาเหตุกรณีที่เกิดขึ้นเป็นยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเกินไปแต่เราเข้าใจว่าเป็นคดีที่เสียหายเยอะมากศาลเลยมีการควบคุมตัวชั่วคราวอยากให้มีการประกันตัวพิงกี้ชั่วคราวเพราะที่ผ่านมาเขาบริสุทธิ์ใจพยายามทำงานและไม่มีท่าทางว่าจะหลบหนีคนที่อยู่ใกล้ชิดจะรู้ดีว่าเขาทำงานหนักและรักครอบครัวมากมีความนอบน้อมไม่เคยฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟือยฟู่ฟ้าอะไรเลยทั้งสิ้นในฐานะเพื่อนกวางได้รวบรวมข้อความจากแฟนๆและเพื่อนๆที่ส่งมาให้กำลังใจไปสรุปให้เขาฟังซึ่งพิงกี้เขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้กระทบกับงานละครหรือหลายๆฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งตัดสินเขาจากมุมของเราทุกอย่างยังไม่ตัดสินอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปก่อนนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily News Online